ในวงการไอทีกล่าวกันว่าปัจจุบันโลกมีขนาดของข้อมูลมากกว่าน้ำในมหาสมุทรถึง2เท่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการป้อนข้อมูลใส่คอมพิวเตอร์อย่างที่ผ่านมาแต่เกิดจากชีวิตประจำวันของแต่ละคนจากเมกะไบต์เป็นกิกะไบต์จากกิกะไบต์เป็นเทราไบต์และจากเทราไบต์เป็นเพทไบต์นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาเครื่องมือเพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาพลิกโฉมโลกธุรกิจยุคใหม่ให้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างคาดไม่ถึงวันนี้โลกมีโทรศัพท์มือถือมากกว่า 7.4 ล้านล้านเครื่องทั้งยังมีข้อมูลบน Facebook เกิดขึ้นมากกว่า500เทราไบต์ในแต่ละวันโดยคาดการณ์กันว่าในแต่ละวันทั่วโลกมีข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นถึง 2.5 ล้านล้านล้านไบต์เลยทีเดียวการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลอย่างที่ผ่านมาเมื่อเก็บไม่ได้จึงกลายเป็นข้อมูลกองโตสิ้นเปลืองทรัพยากรในการเก็บรักษาและไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้มากนักจนในที่สุดก็สูญหายไร้ค่าทั้งที่จริงแล้วหากมีการจัดเก็บและนำมาวิเคราะห์ให้ดีก็จะพบว่าข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไม่น่าเชื่อนักวิเคราะห์เชื่อว่าหากมีเครื่องมือใหม่ๆที่มีศักยภาพก็อาจนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรทำให้มองเห็นในสิ่งที่คู่แข่งยังมองไม่เห็นรวมถึงสามารถป้องกันหรือปิดช่องโหว่ที่มีอยู่ทั้งในระบบออนไลน์และระบบภายในขององค์กรเองทั้งยังเปิดเกมรุกสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้เหนือชั้นยิ่งกว่าด้วยเหตุนี้เองการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data จึงได้รับการพัฒนาขึ้นและเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจแทนระบบเดิมที่ไม่สามารถทำได้คำว่า Big Data เนี่ยจริงๆก็คือเป็นเทอมใหม่ในเขาเรียกว่าศตวรรษนี้แล้วกันก็คือเป็นยุคนี้นะครับเหตุผลของ Big Data ขอเล่าถึงที่มาก่อนแล้วกันนะครับว่าในอดีตเนี่ยในยุคแรกเนี่ยการที่เราจะเอาข้อมูลเข้าในระบบหรือเพื่อจะเตรียมวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีการจ้างนะครับก็คืออาจจะเป็นพนักงานในบริษัทเป็นคนป้อนข้อมูลลงไปหลังจากธุรกิจเติบโตมาเนี่ยเขาก็พบว่าการที่จะจ้างพนักงานบริษัทป้อนข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพพอก็จะเริ่มมีแนวทางที่จะให้เขาเรียกว่าลูกค้านะครับใครที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็เป็นคนให้ข้อมูลตัวอย่างเนี่ยในยุคของเมืองไทยที่นี่ก็มีใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าเราจะใช้อย่างเช่นเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเวลาเราซื้อของขายของเนี่ยเขาซื้อของจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะทราบว่าเราคือใครอันนั้นคือลูกค้าให้ข้อมูลนะครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยการให้ข้อมูลไม่ได้เป็นแค่ลูกค้ากับพนักงานในบริษัทละตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถจะเจเนเรตข้อมูลได้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรุงศิลป์อภิรมสารานอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ปีพุทธศักราช2533ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้ศึกษาและเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี Big Dataหากมองในแง่เทคโนโลยีคำว่า Big Data หมายถึงกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และมีลักษณะท้าทาย4อย่างที่มักเรียกกันว่า 4V V แรกคือ Volume ข้อมูลที่มีปริมาณมากอยู่ในระดับเทราไบต์ขึ้นไปจนทำให้การจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเดิมๆทำได้ยากทั้งยังไม่สามารถจัดเก็บได้หมดวีที่2คือวารายตี้ซึ่งเป็นลักษณะข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลายมากกว่าฐานข้อมูลอย่างข้อความเสียงภาพถ่ายวิดีโอข้อมูล GPS และเซ็นเซอร์ต่างๆวีที่3คือ Velocity
นั่นหมายถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วซึ่งมักจะเป็นข้อมูลประเภทเรียลไทม์อย่างเช่นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียข้อมูลและทรานแซคชั่นทางการเงินต่างๆและวีที่4ก็คือเวอราซิตี้ข้อมูลที่ได้มานั้นมีความถูกต้องแม่นยำเพียงใดเนื่องจากข้อมูลมีความหลากหลายและมาจากแหล่งต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเช่น Facebook, Twitter และ YouTube ความต้องการแก้ปัญหาด้วยข้อมูลจำนวนมากและซับซ้อนแบบ CV นี้มีจุดเปลี่ยนสำคัญจากงานวิจัยของ Google ในช่วงปี 2003 ถึง 2004 ที่พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดเก็บและประมวลผลเรียกว่าMap Reduce โดยกระจายโหลดไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้หลายเครื่องและสามารถเพิ่มขยายจำนวนเครื่องรองรับปริมาณงานได้ไม่จำกัดซึ่งต่อมามีการนำงานวิจัยนี้ไปต่อยอดและนำออกเผยแพร่บน Open Source ชื่อว่า Hadoop ในปี2006การมาถึงของ Hadoop เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆสามารถเก็บและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากๆได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ราคาแพงเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ในช่วงแรกทำให้คำว่า Big Data เริ่มแพร่ออกจากวงการวิทยาศาสตร์และ IT ก้าวเข้ามาได้รับความสนใจจากวงการธุรกิจเพิ่มมากขึ้นผลของ Big Data ก็คือในเชิงธุรกิจนะครับธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยจริงๆก็คือว่ามีข้อมูลเนี่ยจะนำมาใช้ประโยชน์นะครับประโยชน์ข้อมูลของธุรกิจก็คือจะกำหนดถึงทิศทางธุรกิจก็คือ profit กำไรขาดทุนนะครับแล้วก็วิธีการบริหารจัดการการกำหนดbudget นะครับหรือการ make decision ต่างๆนะครับข้อมูลส่วนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจะ compete แข่งขันกับธุรกิจอื่นๆได้นะครับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็ปรากฏอยู่ในหลายที่อย่างที่ทราบนะครับมีทั้ง variety volume ต่างๆเพราะฉะนั้นในประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลใน big data นี้ก็คือการนำข้อมูลส่วนนี้มาตัดสินใจก็คือ make decision นะครับว่าถ้าพูดในเชิงการตลาดนะครับก็คือการที่จะ make decision ว่าเราควรจะสร้างโปรโมชั่นไปที่กลุ่มลูกค้าส่วนไหนดีนะครับในพูดถึงการผลิตนะครับก็คือสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยส่วนไหนที่ถือว่าไม่ดีและดีเราสามารถจะรู้ก่อนไหมว่าระหว่างการผลิตนะครับสินค้าไหนจะทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดประเด็นซึ่งดิชั่นส่วนนั้นจะทำให้เราสามารถแก้ไขผลิตภัณฑ์นะครับได้ทันท่วงทีก่อนจะส่งถึงลูกค้านะครับอันนั้นก็คือเป็นประโยชน์ของการที่เราสามารถจะวิเคราะห์ Big Data นี้ได้นะครับปัจจุบันเครื่องมือต่างๆในการจัดการกับ Big Data ไม่ได้ใช้เพียงโซลูชันด้าน IT และสารสนเทศขององค์กรแต่ได้ก้าวข้ามไปเป็นกลยุทธ์เชิงรุกของธุรกิจในงานด้านโทรคมนาคมมีจำนวนลูกค้าที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์อยู่เป็นหลัก10ล้านและในแต่ละวันจะมีข้อมูลจากการใช้โทรศัพท์จำนวนมากวันละหลายเทราไบต์ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายอย่างเช่นการวางแผนการติดตั้งเครือข่ายที่ครอบคลุมการนำเสนอโปรโมชั่นที่ตรงใจและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็วอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารก็เป็นอีกกลุ่มที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ยิ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือโมบายแบงกิ้งมากขึ้นก็ยิ่งทำให้มีจำนวนข้อมูลสูงขึ้น Big Data ถูกนำมาออกแบบเพื่อให้บริการทางการเงินกับลูกค้าแต่ละรายสร้างโอกาสในการนำเสนอโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายในขณะเดียวกันก็ยังสามารถวิเคราะห์หาความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตทางการเงินได้ทันท่วงทีอีกธุรกิจที่มีการใช้ Big Data อย่างแพร่หลายก็คือธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายของทางอีคอมเมิร์ซที่มีความจำเป็นต้องนำ Big Data เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอย่างเช่นการทำรายละเอียดลูกค้าการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าอย่างตรงใจการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าหรือแม้แต่ใช้ในการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
โดยวิเคราะห์จากกระแสของโลกโซเชียลทั้งยังสามารถสร้างระบบการขายสินค้าและบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างชาญฉลาดหรือแม้แต่ในวงการแพทย์ซึ่งข้อมูลเวชระเบียนข้อมูลจากแลบภาพและบันทึกทางการแพทย์เป็นหัวใจสำคัญในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาวงการแพทย์มีการลงทุนด้านไอทีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลผู้ป่วยและด้านการบริหารจัดการในองค์กรเนื่องจากข้อมูลผู้ป่วยการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อให้แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยแต่ละรายด้วยวิธีที่ถูกต้องรวดเร็วและคุ้มค่าที่สุดรวมถึงระบบป้องกันสาธารณภัยในเมืองที่ปัจจุบัน Big Data และ Analytics เข้ามามีบทบาทในการทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ IT ของหน่วยงานราชการต่างๆเช่นระบบสาธารณูปโภคระบบขนส่งสาธารณะและระบบจัดการจราจรโดยนำเสนอภาพรวมของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติการที่สามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลสำคัญให้แก่ผู้บริหารตัดสินใจภายในเวลาอันรวดเร็วถึงแม้เทคโนโลยีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ระบบสามารถเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลในแต่ละองค์กรแล้วแจ้งผลที่แม่นยำได้ทันทีสิ่งที่องค์กรต้องมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่หลากหลายและมีปริมาณมากพอกับโซลูชัน Big Data ที่เหมาะสมก็คือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Big Data ซึ่งไม่ได้หมายถึงผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจเศรษฐกิจและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่องค์กรน่าจะมีอยู่แล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการบริหารซึ่งจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการทำงานด้าน Big Data บุคคลที่ว่านี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือที่เรียกว่า Data Scientist เราเพิ่งอยู่ในช่วงตั้งไข่ของ Big Data เท่านั้นเองต้องพูดว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยสิ่งที่เรามองเห็นคือเรามองว่า Big Data และ Analyticsเป็นสิ่งที่กำลังจะสร้างปฏิรูปเราใช้คำว่าปฏิรูปทั้งอุตสาหกรรมและทั้ง professional profession นะคะสาขาอาชีพของคนทำงานตอนนี้ทั้งต่างประเทศแล้วก็ดิฉันก็ดีใจมากๆว่าในประเทศไทยก็ตื่นตัวเรื่องนี้มากๆเช่นกันนะคะดิฉันมีทีมงานที่ไปเอาบทเรียนบทสอนทางด้านนี้ร่วมงานกับ9มหาวิทยาลัยก็จะเป็นทักษะIT ทักษะธุรกิจใหม่ที่เรายังไม่คุ้นเคยมาก่อนคาดการณ์กันว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรด้านนี้หรือถ้าที่ฉันระบุชัดเจนก็คือกลุ่มงานที่เรียกว่า Data Scientist นักวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องข้อมูลเนี่ยเราอาจจะต้องมีการใช้คนถึงประมาณ4ล้านตำแหน่งแต่ตอนนี้เราหาคนในตลาดที่เพียงพอได้แค่1/3เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนานะคะเด็กต่างๆเหล่านี้เข้ามาป้อนสู่อุตสาหกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนคือมันจะเปลี่ยนการปฏิรูปนะคะทั้งอุตสาหกรรมทั้งอย่างที่เรียนตอนต้นทั้งภาครัฐนะคะภาคเอกชนและสาขาทักษะทางด้านอาชีพก็จะเปลี่ยนไปนะคะในขณะที่ Data Scientist กำลังเป็นตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในยุคธุรกิจจัดการข้อมูลสำหรับในประเทศไทยถือว่ายังอยู่ในช่วงของการบ่มเพาะในฐานะที่เป็นอาจารย์ด้านคณิตศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กลุ่มสินอภิรมสราญผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลจึงได้พยายามพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรองรับกับความต้องการถ้าเราอยากจะสร้าง
นักวิเคราะห์คนนี้มา1คนเนี่ยเขาจะต้องมีทักษะอะไรบ้างแกนแรกที่ต้องการนะครับก็คือคณิตศาสตร์และสถิตินะครับเหตุผลที่ต้องเน้นสถิติเป็นเพราะเรากำลังพูดถึงข้อมูลเราไม่ได้พูดถึงคณิตศาสตร์ในเชิงของ pure math หรือ apply math ตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นแกนแรกที่ต้องการคือนักคณิตศาสตร์และสถิติต้องการคณิตศาสตร์และสถิตินะครับแกนที่2เนี่ยเขาพบว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ programming skill เขาต้องการคนที่สามารถจะมองส่วนนี้แล้วสามารถจะพัฒนาโปรแกรมออกมาจัดการกับมันได้ซึ่งโปรแกรมนี้ไม่ใช่เป็นแค่ซอฟต์แวร์ที่ซื้อมาอาจจะต้องสามารถเขียนเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็น technical skill อย่างนึงที่จำเป็นต้องมีนะครับถ้านักวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใดนะครับมีทั้งprogramming skill กับคณิตศาสตร์และสถิติโดยปกติเนี่ยนักวิทยาการคอมพิวเตอร์คนนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในหน่วยที่เรียกว่า machine learning สามารถจะสร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบลักษณะของเขาเรียกใช้ซอฟต์แวร์นะครับในการวิเคราะห์หาตัวโมเดลอะไรออกมาได้แต่อีกส่วนหนึ่งของ data scientist ที่ต้องการก็คือเขาเรียกว่า expertise ก็คือลักษณะของคนที่เข้าใจ big data ในระดับหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลลักษณะความหลากหลายของข้อมูลและวิธีการดึงฟีเจอร์ของข้อมูลนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้น3ส่วนเนี่ยจะเป็นแกนหลักในการ build data scientist ก็คือต้องมีทั้งคณิตศาสตร์สถิตินะครับ programming skill แล้วก็ expertise ในเชิงของการจัดการข้อมูลในส่วนนี้นะครับถ้า3สกิลครบเนี่ยก็จะถือว่าคนนี้เป็น data scientist ที่สามารถจะดีลกับข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้ได้นะครับเทคโนโลยี Big Dataได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจค่อนข้างมากโดยมีบทบาทครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคไปจนถึงการจัดการการจัดการสินค้าคงคลังและการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำ Big Data นั้นองค์กรจะต้องมีความพร้อมตั้งแต่รากฐานหรือโครงสร้างของเทคโนโลยีอย่างเช่นระบบประมวลผลที่รวดเร็วเครือข่ายที่รองรับเครื่องมือที่นำมาใช้การวิเคราะห์รวมถึงบุคลากรอย่าง Data Scientist ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาบุคลากรของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรุงสินอภิรมสราญผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันเทคโนโลยี Big Data ในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จอันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทั้งในภาครัฐและเอกชนมหิดล หนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ